จังหวัดตรังและผลงานเพลงหน้าประจันสมัยI'm not afraid to die.
ขอบคุณครับผ่านกันไป2รอบนะครับในจังหวัดจะดุงและสามชาให้ทีมงานน้องๆนารำวันนี้เป็นโสภาและผู้ดอนและปฏิสอหันสวรรค์นะครับบรรเลงในงานฉลองพระประทินของคุณแม่คุณพ่อประยูนคุณแม่ทองนะครับปิ่นฟ้าและลูกหลานนะเป็นเจ้าภาพพระประทินณวัดหลวงบัวในวันรุ่งพรุ่งนี้นะครับในเวลาบ่ายโมง9นาทีก็ได้เชิญพี่น้องสาธุชนนะครับมาร่วมกันถวายพระประทินในวันรุ่งพรุ่งนี้กันนะครับบ่ายโมงณวัดบางบัวกันนะครับครับช่วงนี้ก็ช่วงเทศกาลกระถิ่นก็ฉลองกันไปแต่ละวันแต่วันนะครับพวกเราก็เรียกว่าตั้งโควิดมาก็เริ่มดีแล้วเริ่มดีแล้วเมื่อวันก่อนก็วันเมื่อคืนนี้ไปโดนฝนมาอยู่ที่บ้านอะไรวะหนองจอกบ้านพี่พงศ์บ้านพี่พงศ์ครับเปียกแฉะไปเลยกองเปียกโฉมไปเลยนะครับวันนี้ไม่ตกแล้วเจ้าภาพบอกไม่ตกนะครับวันนี้จะมาบอกให้ตกบนให้ตกบนให้ตกครับผมขอฝากคนละนิดหนึ่งเก้าอี้จริงๆแล้วเจ้าภาพไม่อยากจะขนมาเพราะว่าฟุ้งเดี๋ยวต้องลำบากเพราะถ้าใครนำมาก็เอาไปเก็บด้วยแล้วกันครับมาจากตรงไหนเก็บตรงนั้นใช่ครับก็ไม่เป็นไรเอามานั่งจะเอาไปขอรับเก็บด้วยไม่งั้นลำบากเวลาเก็บด้วยกันนะครับครับก็เอาไปเก็บที่เดิมแล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้ไม่เก็บบัตรเจ้าภาพไม่ขายบัตรทั้งสิ้นเลยครับผมท่านพี่น้องจะร่วมบุญกับท่าภาพติดฟุ้งได้เลยนะครับมีฟุ้งอยู่ตรงกลางตามคนศรัทธาของท่านไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าลำฟรีนะฮะไม่เป็นไรนะครับตั้งศรัทธาตั้งศรัทธาเลยนะครับครับผมจริงๆเจ้าภาพจะตั้งไว้ดีที่บ้านแต่พอดูก็แล้วไม่ไหวไม่ใช่ต่างไหวไหมไม่ไหวมาที่มันไม่ได้มันยังเลยไม่ทำไม่ได้เลยต้องมาตรงนี้ฟังกว่านะครับแต่ไม่ห่างกันนิดหน่อยแค่ฝั่งคลองเดียวนิดหน่อยนิดเดียวนะครับอ่ะไม่เสียเวลาลำฟรีวันนี้กันนะฮะอย่าลืมติดพุ่มด้วยแล้วกันนะครับติดพุ่มการกุศลร่วมถวายพระกฐินกันณวัดบางบัวกันนะครับตามความลำตัดทางของท่านนะครับรอบที่หนึ่งในวันนี้ในจังหวัดรำวงเชิญครับครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยแล้วกันนะครับผมน้องคนนี้ยาวๆพวกเราสองสว่างแล้วก็น้องๆนางรำเพชรโสภาแล้วกันนะครับผมรอบแรกในจังหวัดรำวงนะจ๊ะครับผมสำหรับท่านใดที่อยากโยกอยากเต้นเรียนเชิญได้เลยนะครับผมร่วมทำบุญได้ตรงกลางเลยครับผมติดทุ่ม10บาท20บาทได้เลยครับผมนะครับผมได้ทำบุญด้วยได้เรื่องสนุกด้วยครับผมเรียนเชิญทุกท่านเลยแล้วกันครับผมรำวงดาวพระศุกร์แล้วกันครับผมเชิญ
กวนที่หนึ่งนะครับจบด้วยผลงานเพลงชุบดุงนะครับวันนี้จ้านะครับคืนนี้ทางเจ้าภาพไม่ได้เก็บตังค์ให้รำฟรีกันตลอดก็บอกว่าคืนนี้จะแข่งทะเลาะวิวาทกันนะครับตั้งแต่สองคนขึ้นไปคนเดียวเป็นไม่ได้การทะเลาะวิวาทนั้นต้องสองคนขึ้นไปฉะนั้นแล้วท่านก็บอกค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งระบบทั้งค่าไฟทั้งหมดเลยถ้าใครทะเลาะวิวาทกันในงานนี้กันนะครับครับผมฝากไว้ด้วยนิดนึงลำวงมีให้สนุกสนานกันไม่ได้ให้มีทุกข์กับบ้านมารำกันให้สนุกให้ใหญ่ให้